นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยชาวเน็ตสงสัยมารีพิทเลื่อนสถานะแล้วคบกันหรือเปล่าเอมมี่ระบายความรู้สึกหลังถูกชาวเน็ตแช่งให้ตายทั้งกลมงานเข้าเจมมาเจอมือดีแฮก IG เตือนอย่าหลงเชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ๊ยอารมณ์เหมือนอยู่เกาหลีอ่ะโอ๊ย18องศามาพร้อมลมปึงปึงปึงใช่ลมพัดปึงเหรอคะวันนี้ใช่ค่ะถูกต้องอันนี้น่าจะไม่ใช่เกาหลีน่าจะไปทางบนดอย ลมพัดโป จริงๆวันนี้อากาศดีมากเลยใครที่เพิ่งตื่นมาดูเรานะคะเขาบอกว่าให้เตรียมเสื้อหนาวออกมาด้วยผ้าพันคอพร้อมหมวกหรือว่าใส่หูฟังก็ได้ที่เป็นขนๆหูฟังเอียร์มัฟเอาจริงๆวันนี้อากาศดีนะคะเหมือนกับจะเป็นหวัดเลยเนี่ยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันจากข่าวของคุณเอมมี่ที่แหมเราเดาแหละว่าคงตั้งใจให้เป็นประเด็นนะใช่คือด้วยความที่สไตล์เขาว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเรื่องธรรมดาที่มีประเด็นได้กับคุณเสกโลโซแล้วก็คุณการแล้วก็น้องเสือแล้วก็บอกว่าแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเอมมี่ก็รักเสือค่ะนู่นนี่นั่นคนก็เลยสงสัยกระพือข่าวว่าเฮ้ยหรือว่าเสือคือพ่อของลูกในท้องของเธอสุดท้ายแล้วเรื่องราวความจริงปรากฏนะคะและก็ยังไม่พอคนคงแบบเซ็งอ่ะไม่แช่งแรงเหมือนกันนะแช่งว่าบอกให้ตายทั้งกลมอ่ะโอ้โหแรงมากหลังจากที่เพิ่งเคลียร์ข่าวเรื่องพ่อของลูกกับลูกชายร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซอย่างเสือเศรษฐการไปไม่ทันไรล่าสุดเอมมี่อัมมันละวันนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจหลังถูกชาวเน็ตว่าร้ายสาปแช่งด้วยข้อความที่รุนแรงขอให้จุดๆๆตายท้องกลมตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ว่าจะข่าวหาว่าแย่สามีชาวบ้านบ้างข่าวกับน้องเสือแฮชแท็กเอมมี่โคตรอดทนกับเรื่องบ้าๆพวกนี้บอกเลยว่าเจอหลายล้านคอมเมนต์มากแต่คุณเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะกี่ล้านคอมเมนต์ก็ไม่รุนแรงเท่าผู้หญิงคนนี้เม้นและในหลายล้านคอมเมนต์นี่เป็นเพียงคนเดียวที่เม้นและแช่งแบบนี้คือสาเหตุของความเครียดทั้งหมดเอมมี่อดทนมานานมากแต่คนรอบข้างที่รู้จักเนี่ยก็ยิ่งส่งมาให้ดูบอกเลยว่าเครียดหนักทุกวันปวดท้องทุกวันร้องไห้ทุกวันขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะคนสวยคุณเป็นคนสวยน่ารักแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหลุดออกจากปากคนหน้าตาดีแบบคุณแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าแล้วพบกันนะคะซึ่งการที่เอมมี่ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ไม่แน่อาจจะมีการฟ้องชาวเน็ตคนนี้ที่โพสต์ด่า ก็เป็นได้ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปค่ะอันนี้ควรฟ้องนะเอาจริงมันแรงเกินไปอ่ะใช่คุณแบบใจร้ายเกินอ่ะไม่ชอบก็คือไม่ชอบอาจจะไปด่าว่าเขาทำไมต้องโพสต์แบบนั้นโกหกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอ่ะใช่คิดดูสมมติมีคนเดินมาขอให้มึงตายท้องกลมตอนนี้ก็กลมแล้วก็ตายได้แล้วเนี่ย ตายตอนนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยแหละปวดไปก็จะทำอะไรก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะมากันที่คุณมารีและคุณพิษกาชัยกันบ้างสรุปแล้วยังไงเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกันคือจะแบบลงรูปใกล้ๆกันน่ะวิวเดียวกันอะไรที่เดียวกันใช่นะคะล่าสุดต้องออกมาเคลียร์ซะหน่อยค่ะเพราะว่าโสดทั้งคู่นะคะก็เลยทำเอาคนอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์และพิตกาชัยเองกำลังซุ่มสารสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่าหลังจากมีภาพไปกินข้าวด้วยกันแถมชาวเน็ตก็ยังพากันจับผิดเพราะเห็นทั้งคู่ลงสตอรี่ IG ในช่วงใกล้กันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดนะคะเพจเจ๊มอย108เองก็ได้แคปภาพเป็นแชทเมาส์แรงที่เข้ามาถามบอกว่าคู่ของสาวมารีและหนุ่มพิษเนี่ยจริงหรือเปล่าคบกันจริงไหมเพราะเวลาลงรูปในสตอรี่ก็ลงใกล้ๆกันตลอดโดยเพจดังนะคะก็ได้ชี้แจงแถลงไขไปว่าก็หนูมารีบอกแล้วไงคะว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันเฮ้อเอ๊ะหรือว่าตอนนี้พัฒนาแล้วบ้าบอแล้วก็แฮชแท็กว่า
อีพิมเมียพิษกาชัยนะคะ เขาเป็นเมียทุกคนจริงๆ นะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเอะใจกันเป็นแถวนะคะว่าเป็นการชี้เป้าหรือเปล่าซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะแล้วก็เชียร์คบกันจริงๆด้วยทั้งนี้นะคะแฟนๆยังคอมเมนต์ว่าถ้าทั้งคู่คบกันจริงสาวมารีคงออกมาบอกแล้วแหละเพราะเจ้าตัวเคยบอกว่าถ้าคบใครจะบอกไม่ปิดบังแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สาวมารีก็เคยออกมาชี้แจงความสัมพันธ์กับหนุ่มพิษแล้วว่าเป็นเพียงเพื่อนกันส่วนที่ไปกินข้าวด้วยกันก็เพราะแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทั้งคู่จะเลื่อนสถานะกันแล้วหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะแต่ก็แอบดูว่าสไตล์ใกล้ๆกันเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีโอกาสพัฒนาสูงเลยนะเพราะแบบต่างคนต่างก็ไม่มีแฟนรู้จักกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปว่าคู่นี้จะพัฒนาจริงหรือเปล่าค่ะมากันที่ณเดชน์ดีกว่าโอ้โหดิฉันเห็นนะภาพดิฉันตาไหลมากหนึ่งคือรักกันเลยขนาดนั้นเนาะไม่หนึ่งคืออิดหุ่นยาย่ามากเอาเรื่องจริงเอวยาย่าบางกว่าต้นขาฉันอีกอ่ะจริงตัวน้อยตัวน้อยมากใช่ตอนแรกกินข้าวมีไส้หรือเปล่าเนี่ยแล้วคือนานๆเราจะเห็นลุคยาย่าลุคนั้นที่ดูโตเป็นสาวแซ่บๆยาย่าลงรูปก่อนสักพักณเดชน์ลงรูปตามแล้วบอกว่าไม่ได้มองวิวเลยครับดิฉันเห็นแล้วนอกเหนือจากที่จะต้องอิดหุ่นยาย่ายังต้องอิดแบบความรักอ่ะนั่นน่ะสิเนาะเนาะสวีทมากค่ะเรียกว่าหวานกันทุกสถานการณ์แบบไม่ต้องรอโอกาสพิเศษนะคะสำหรับคู่จิ้นคู่จริงณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ล่าสุดแฟนๆจะได้เห็นยาย่าโพสต์รูปตัวเองในชุดสวยขณะไปดินเนอร์กับหวานใจลงใน IG ซึ่งหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากขนาดดูผ่านจอเนี่ยนะคะแล้วคนที่ได้อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะตะลึงขนาดไหนโดยล่าสุดนะคะคนที่ไปนั่งดินเนอร์กับสาวยาย่าอย่างหนุ่มณเดชน์ก็ได้ออกมาเผยช็อตเด็ดพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่เขินแต่นางลงรูปเนี่ยรูปจะมัวๆนิดนึงนะคะรูปของณเดชน์เนี่ยแต่ดูสวยงามมากแคปชั่นเนี่ยบอกว่าสวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยงับนี่เป็นน่ารักขึ้นมาดูชุดสิงานนี้นะคะเพื่อนๆก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งสาวมากี้เต๋ยจรินพร X Alex Rendell พร้อมกับแฟนๆที่มากันกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แจกหัวใจให้รัวๆเลยค่ะแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันได้อ่ะใช่วิวแม่น้ำพระอาทิตย์ตกดินนี้เอาเพิ่มไหมคะได้ของแสนแซวขอบคุณมากมาพร้อมกับเรือแจวหางยาวใช่แล้วก็มลพิษด้วยนะคะมากันที่ Twice บ้างค่ะล่าสุดพา MV นะฮะ I Can't Stop Me ทุบสถิติยอดวิวของตัวเองค่ะเพิ่งแจ้งข่าวมิวสิกวิดีโอเพลง Black Mamba ผลงานเดบิวต์ของวงกระกรุ๊ปน้องใหม่วง Aespa ขึ้นแท่น MV เดบิวต์ของศิลปิน K-POP ที่ทำยอดวิวทะลุ100ล้านครั้งได้นะคะซึ่งทำได้เร็วที่สุดในเวลาเพียงแค่51วันหรือไม่ถึง2เดือนหลังจากปล่อยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะผ่านไปไม่กี่วันนะคะกระกรุ๊ปขายดีวง Twice เองก็มีข่าวทุบสถิติพามิวสิกวิดีโอเพลง I Can't Stop Meเพลงเอกจากอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่2ทำยอดวิวทะลุ200ล้านครั้งนะคะในเวลาเพียงแค่76วันหลังปล่อยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งตามข่าวบอกว่านี่ถือเป็นการทุบสถิติตัวเองเพราะก่อนหน้านี้กับ MV เพลง Likey ของ Twice เองก็ใช้เวลา128วันถึงทำยอดวิวถึง200ล้านครั้งและเพื่อจะฉลองสถิติใหม่ในครั้งนี้ทางค่ายจึงจัดทำโปสเตอร์ฉลองชัยให้เป็นพิเศษค่ะเรียกว่าเป็นการแข่งกับตัวเองจริงๆเนาะแบบนี้ใช่ทำลายสถิติไปเรื่อยๆนะคะค่ะมากันที่การเปิดตัวแฟนนะคะผ่านทาง IG ของ Michael B. Jordan แค่เปิดตัวปุ๊บนะคะยอดไลค์นี่โอ้โหหลักล้านเลยล่ะค่ะถือเป็นข่าวชวนปวดใจสำหรับแฟนหนังสาวน้อยสาวใหญ่ไม่น้อยนะคะเพราะล่าสุดดูเหมือนว่า Michael B. Jordan ดาราหล่อล่ำเจ้าของตำแหน่งหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของนิตยสาร People ปีนี้ทำการเปิดตัวหวานใจเป็นที่เรียบร้อยผ่านทาง IG โดยงานนี้แม้จะไร้ซึ่งแคปชั่นคำบรรยายว่าใครเป็นใครแต่ดูภาพสิคะเห็นภาพความใกล้ชิดแบบนี้ก็เรียกยอดไลค์ได้กว่า2ล้านครั้งในเวลาเพียงแค่10ชั่วโมงเท่านั้นตามข่าวบอกว่าหวานใจของ Michael B. Jordan นักแสดงวัย33ปีที่โด่งดังจากหนังครีดและ Black Panther นั้นเธ
ธอชื่อลอรีฮาร์วีเป็นบุตรสาวของซีฟฮาร์วีพิธีกรตลกคนดังผู้ทำหน้าที่โฮสต์หลักของเวทีประกวด Miss Universe ในระยะหลังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยนี่ถือว่าเป็นภาพคู่เปิดตัวในฐานะคนรู้ใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากมีภาพและข่าวความสนิทสนมกันออกมาได้สักพักโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาโดยไมเคิล บีจอร์แดนก่อนหน้านี้เคยพูดถึงสเปคสาวที่เขามองหาว่าอยากให้เธอเป็นคนมีอารมณ์ขันและพร้อมจะเข้าอกเข้าใจกันเพราะว่าอาชีพนักแสดงนั้นไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้ผูกสัมพันธ์ระยะยาวกับใครได้ง่ายๆสักเท่าไหร่ค่ะก็เหมาะกันดีเนาะใช่ไหมนะคะส่วนช่วงหน้านะคะอีกเรื่องต้องมาติดตามกันสำหรับหนุ่มเจมมาเห็นว่าล่าสุดเจอมือดีแฮ็ก IG ค่ะว่างานเข้าทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มเจมมาล่าสุดมีคนไปแฮ็ก IG เนี่ยคือเหมือนช่วงเนี้ยคนโดนแฮ็ก IG บ่อยมากเลยนะ มีพี่จุนาขวัญอีกคนนึงใช่ไหมสงสัยช่วงโควิดคงจะว่างหาโปรแกรมใหม่ๆมาเยอะทีเดียวอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ประเด็นคือที่น่ากลัวคือถ้าใครไปกดลิงก์นั้นต่อเนี่ยมีโอกาสจะโดนแฮ็กต่อเช่นเดียวกันด้วยก็เลยต้องออกมาเตือนกันค่ะเจองานเข้ารับต้นปีเลยนะคะพระเอกหน้าตีเจมมาปกติก็เป็นคนไม่ค่อยเล่น Instagram อยู่แล้วแต่ก็ไม่วายค่ะเจอมือดีแฮ็ก Instagram งานนี้ร้อนไปถึงผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่อาค่ะก็เลยต้องรีบออกมาแจ้งข่าวผ่าน Instagram ก่อนที่จะมีคนเดือดร้อนพร้อมทั้งยังบอกอีกนะคะว่ากำลังแก้ไขกันอยู่แก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ตั้งใหม่ IG เจมมาโดนแฮ็กนะคะถ้ามีข้อความอะไรส่ง direct ไปใน IG ของใครผ่านชื่อเจมมาเองแล้วอ้างตัวว่ามาจาก Instagram อย่ากดนะคะเพราะถ้ากดก็จะโดนแฮ็กต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ส่วนทางนี้กำลังแก้ไขอยู่ค่ะแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ตั้งใหม่พยายามอยู่ค่ะหลังทราบข่าวนะคะก็มีผู้จัดการคิวทองอย่างคุณเอสุภชัยก็ยังช่วยแชร์กระจายข่าวอีกคนค่ะมาที่อีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือนะคะรอนภัทรพลก็เจอมือดีโดนปลอม Facebook เช่นกันครั้งนี้น่าจะเป็นรอบ2แล้วนะคะโดยเจ้าตัวก็โพสต์ขอความช่วยเหลือว่าจะจัดการยังไงได้บ้างแต่ก็ยังไม่วายนะคะแซวตัวเองอีกว่าคนติดตามเยอะกว่าตัวจริงซะอีกช่วยกดรายงานหรือทำอย่างไรดีครับครั้งที่แล้วคนฟิลิปปินส์ครั้งนี้เมียนมาก็คือมีคน follow เยอะกว่าตัวจริงอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าส่งเรื่องรายงาน Facebook ไปเขาก็ส่งกลับมาว่าไม่พบการกระทำผิดแนะนำหน่อยครับหลังจากโพสต์ไปก็มีเพื่อนๆแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างเพื่อนในวงการปออนพก็ยังเข้ามาแซวสวัสดีครับพี่เควินบางก็คอมเมนต์แซวว่าคนติดตามเยอะกว่าตัวจริงบางก็ว่านักแสดงหล่อคนเลยอยากเหมือนบางเม้นก็เรียกชื่อ Facebook ที่โดนปลอมค่ะเคยได้รับdirect message แบบนี้เหมือนกันเขาจะอ้างตัวไปปลอมไม่ใช่อันนั้นไม่มีอันนั้นพยายามปลอมตัวเองเหมือนกันอย่าไปแต่ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมีคน direct มาแล้วก็อ้างว่าเหมือนเป็นทีมจาก Instagram ว่าจะเข้ามาซัพพอร์ต IG จะมาดูแลเรื่องโน่นนี่นั่นแต่ว่าได้เซ็นคนเราปกติอ่ะเขาจะมาซัพพอร์ตเราทำไมนึกออกไหมใช่คือพี่ก็เคยได้แต่ว่าแค่ดูลิงก์ชื่อมันก็แปลกๆแล้วปกติแล้วพอคลิกไปดูตัวโปรไฟล์ก็ไม่ใช่อ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะกดคลิกอะไรไปเนี่ยดูให้ละเอียดก่อนนะคะหรือว่าจะไปเสิร์ช Google เช็คก่อนก็ได้นะใช่แล้ว มากันที่ก้อยอรัชพรดีกว่านะคะก็มีเรื่องมีราวโพสอะไรไปกับคุณปรินาล่าสุดก็โดนแจ้งความเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของน้องก้อยต่อเลยค่ะจากกรณีนักแสดงสาวก้อยอรัชพรได้โพสต์ข้อความลง Instagram Story ถึงเรื่องการหยุดอยู่บ้าน14วันเพื่อหยุดเชื้อโควิด-19 กระทั่งมีนักการเมืองคนดังเห็นแล้วก็มีการโพสต์วิจารณ์นักแสดงสาวทำนองว่าเป็นดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จนกลายเป็นดราม่าที่สังคมกำลังจับตามองก่อนที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยจะออกจดหมายมาเพื่อตักเตือนส.ส.คนดังเพื่อให้ตระหนักถึงหัวใจและความรู้สึกของคนพิการและครอบครัวซึ่งก้อยก็ได้นำโพสต์นี้มาลงใน IG Story ของตัวเองล่าสุดส.ส.คนดังได้ขึ้นโรงพักแจ้งความดำเนินคดีกับคุณก้อยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
จากกรณีที่ได้แชร์หนังสือดังกล่าวและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมกับระบุค่ะว่าจะดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งให้ถึงที่สุดด้านนักแสดงสาวก้อยอรัชพรเองหลังจากมีข่าวนี้ออกไป ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงโพสต์เพลงและของขวัญปีใหม่ที่ได้รับลง IG Story ตัวเองเท่านั้นค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะใช่แล้วนะคะมากันที่คุณนุ้ยเชิญยิ้มบ้างเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องรายการบริษัทฮาเม่จำกัดที่มีการเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนทีมนักแสดงใหม่ด้วยซึ่งก็มีการพูดถึงว่าเหมือนนักแสดงชุดเก่าเนี่ยเขาออกไปทำหน้าที่เส้นทางของตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฝั่งคุณนุ้ยเองออกมาตอบกลับนะคะแต่ว่าจะว่าอย่างไรติดตามกันค่ะหลังจากมีการเปลี่ยนชื่อรายการจากบริษัทฮาเม่จำกัดเป็นบริษัทฮาเม่จำกัดทั่วไทยและมีการเปลี่ยนนักแสดงชุดเดิมเกือบทั้งหมดค่ะเหลือเพียงคุณนุ้ยเชิญยิ้มที่ยังคงอยู่พร้อมเสริมทับความฮาแบบใหม่ด้วยคุณจตุรงค์โพธารามคุณชูศรีเชิญยิ้มคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มแล้วก็ยังร่วมด้วยกับหนุ่มบี้สุกริตต่อมวราวุฒิตุมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์แต่ดูเหมือนว่าทีมใหม่เนี่ยจะสร้างเสียงฮาให้กับผู้ชมได้ไม่มากเพราะผู้ชมส่วนใหญ่มองว่านักแสดงชุดเก่าสร้างเสียงฮาและดึงดูดผู้ชมได้มากกว่าค่ะล่าสุดทางด้านนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้เผยแชทที่ได้คุยกับลุงรงค์นะคะในเรื่องว่าควรพูดไหมกับสาเหตุบริษัทฮาไม่จำกัดชุดเก่าถูกเลาะทีมนักแสดงหลังจากปรึกษากับลุงรงค์พี่นุ้ยได้ทิ้งท้ายข้อความแชทว่าได้พี่เดี๋ยววันที่12ผมแถลงข่าวให้ผมลูกผู้ชายพองานนี้ทำเอาหลายคนจับตาการแถลงของพี่นุ้ยว่าจะออกมาแถลงว่าอย่างไรทางทีมข่าวของเราก็ได้ลองโทรไปสอบถามยังบริษัทผู้ผลิตรายการทางทีมก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าจะมีแถลงอะไรอาจจะเป็นการแถลงผ่านทาง Facebook Live หรือ IG Live ของพี่นุ้ยมากกว่าจากการอ่านข้อความก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าข้างไปทางไหนเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ12ก็วันนี้สิใช่เดี๋ยวรอดูเขาแถลงกันนะคะ ค่ะส่วนตอนนี้มาปิดท้ายกันด้วยสีมงคลของแต่ละราศีกันค่ะจะถูกฉลกประจำปีไหนถูกฉลกประจำวันใส่สีอะไรดีเมื่อกี้มันมีส้มกับแดงแต่หนูเกิดวันจันทร์เพราะฉันแดงใส่ไม่ได้อ่ะเขาใส่ส้มต้องใส่ส้มนี่ไม่ได้เชื่อนะคะแต่งมงาย ติดตามข่าวของเรานะคะ เพิ่มเติมได้ที่ LINE Official นะคะ @truevisions หรือว่าสแกน QR code มาได้เลยรวมไปถึง Facebook ด้วยนะคะ Trendsight HD ค่ะ YouTube Channel Truevisions Official แล้วก็พูดคุยได้ที่อีเมลด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ